ตัวเลขทั่วโลกอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยตอนนี้เริ่มมาขยับเพิ่มสูงขึ้นอีกรอบหนึ่ง1 9 2ล้าน8 0 0แสนคนเศษเสียชีวิต4ล้าน1 0 0แสกว่า4 0 0 0กว่าคนนะครับแล้วก็ติดเชื้อใหม่5 5 3แส1คนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเนี่เพิ่มสูงขึ้นนะถามว่าคนที่ติดเชื้อเพิ่มนี่มาจากตรงไหน มาจากตรงไหนครับมาจากสหรัฐอเมริกาครับอเมริกามาติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาวันนี้สูงสุดในรอบผมว่านในรอบหลายเดือนหลังมานี้นะสองถึงสามเดือนมานี้อเมริกามีผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง56,525คนเสียชีวิตวันนี้จะเรียกว่าสูงสุดในรอบหลายวันที่ผ่านมา416คนทั้งที่มีวัคซีนที่ดีที่สุดระบบสาธารณสุขบริการทางการแพทย์ดีที่สุดวันนี้ตัวเลข ตายแล้ว625,000กว่าคนเสียชีวิตอีก416คนติดเชื้อใหม่อีก56,000นี่คืออเมริกาประเทศฝรั่งเศสวันนี้ติดเชื้อ21,539คนมาจากไหนอีกครับฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นี่เขาฉีดวัคซีนกันไปฝรั่งเศสกับประเทศ,เทศไทยในสัดส่วนประชากรใกล้เคียงกันมากครับต่างกันเป็นแสนอะ แล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็ติดวันหนึ่งหลักพันนี่มาทีเดียวพรวดขึ้นมาเลย21,539เสียชีวิต29อังกฤษไม่ต้องแปลกใจแล้วครับ44,104เสียชีวิต73อังกฤษนั้นก็ต้องยอมรับว่าฟุตบอลยูโรเนี่ยนอกจากแพ้เป็นที่2องแล้ว <laughs> นะครับ เชื้อระบาดจากฟุตบอลยูโรเยอะเหมือนกันองค์การอนามัยโลกเขาตั้งข้อสังเกตว่ายุโรปสาภาพยุโรปประเทศในสาภาพยุโรปติดเชื้อจากการเคลื่อนย้ายของบุคคลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโรส่วนคณะกรรมาการจัดการแข่งขันฟุตบอลยูโรเขาก็ออกมาตําหนิติดต,ติงองค์การอนามัยโลกบอกไปจริงก็มีมาตรการดูฟุตบอลแบบชนิดเดียวกว่าปลอดเชือ้อ แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของแต่ละประเทศเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะคณะกรรมาการเขาจัดเขาก็ต้องปฏิเสธแต่องค์การนานามาโลกเขาเห็นตัวเลขคนติดเชื้อแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงฟุตบอลยูโรเนี่ยคนติดเชื้อกันมากขึ้นและเพิ่มขึ้นก็เห็นภาพชัดเจนเพราะอยู่ในสนามเราไม่เห็นใครใส่หน้ากาก,ากเลยนะครับไม่ใช่นักกีฬานะเป็นผู้ชมนะครับที่ประเทศอิตาลี จากติดเชื้อไม่ถึงพันวันนี้4,002ประเทศสเปน3 5 8 7นสเปนเยอรมนีวันนี้1,580อันนี้ก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นในยุโรปและในอเมริกาที่เราเห็นการระบาดระบาดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทั้งที่เขามีวัคซีนที่คนไทยอยากได้ ผมถึงตั้งคำถามว่าวัคซีนมันคือคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยวัคซีนคือตัวเลือกหนึ่งอาจจะดีที่สุดในเวลานี้ก็จริงแต่ดีที่สุดสำหรับผมก็คือระบบสาธารณสุขที่จะต้องรองรับคนเจ็บคนป่วยได้ทุกโรคเป็นมะเร็งมีเตียงมีหมอมียาเป็นไข้หวัดมีเตียงมีหมอมียามีวัคซีน เป็นโควิด -19 มีเมื่อมีเตียงมีหมอมียามีเครื่องช่วยหายใจมันต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่คือระบบที่จะต้องสุดท้ายต้องรองรับตรงนี้ให้ได้เราจะมารอแต่วัคซีนวัคซีนแล้วคิดว่าทุกอย่างมันจะจบไม่ใช่ก็ดูยุโรปดูอังกฤษดูฝรัร่งเศสดูอเมริกาได้วัคซีนแล้วจบไหมไม่จบแล้วเราจะบอกว่าเรานั่งรอวัคซีนและทุกอย่างจะจบ แนวคิดวิสัยทัศน์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับน่าคิดเหมือนกัน